สวัสดีค่ะอยู่กับการดีนิดาค่ะวันนี้นะคะการีเนี่ยพามาร่องเรือไหว้พระเก้าวัดกับกลุ่มจิตอาสาเกบีเคไทยแลนด์ค่ะเช่นเดิมค่ะการีเนี่ยก็มีประเด็นประทับเหล่าบรรดาผู้คนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะพวกเขาเนี่ยจะมีความคิดเห็นอะไรกับคำพูดที่ว่าสื่อชอบกระพือสังคมเกย์จะพามาต่างประเทศมาเลยค่ะตามมาอยากถามไม่ใช่ส่วนตัวทำไมถึงเป็นเกย์อ่ะก็ใจมันเป็นอย่างเงี้ยตอบไม่ถูกครับว่าทำไมถึงเป็นเกย์สลับได้ครับก็ไม่ชอบผู้หญิงก็ไม่รู้นะครับยังไม่เลือกครับยังไม่เลือกผมไม่รู้ว่าผมรู้สึกว่ามันมีความสุขดีอะครับเป็นผู้ชายแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้หล่อคนนี้หล่อเป็นแฟนกันปะเนี่ยสงสารผู้หญิงมาเราเป็นเกย์เนี่ยก็สงสารนะจะได้ยังผู้ชายอะสามคนอะเป็นเกย์หนึ่งคนได้ข่าวว่าผมว่าสองพี่ว่าใช่นะมันเป็นเรื่องปกตินะครับคุณฮะตามเป็นอะไรอะสารเมื่อบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ชอบที่เพศเขาจะชอบที่นิสัยอยู่ด้วยแล้วสบายใจหรือเปล่าเป็นเลสเบี้ยนไหมเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงยังชอบผู้หญิงเลยทำไมผู้ชายถึงจะชอบผู้ชายไม่ได้อ๋อสวยมากค่ะผู้ชมสวยนะนั่นเป็นนางงามไม่ยูนิเวิร์สเอาไปเลยจ้ะสังคมตอนนี้เปิดกว้างแล้วก็สิ่งที่เขาทำพี่ว่ามันเป็นประโยชน์อ่ะพวกเขาทำให้โลกสวยงามนะสนุกอ่ะก็น่าจะเป็นจริงบางทีเป็นเกมอาจจะรู้สึกดีกับเป็นผู้หญิงเขาผู้หญิงก็ได้ผู้ชายผู้ชายมันพูดอะไรมันเข้าใจกันบางทีผู้ชายกับผู้หญิงพูดอะไรมันงงไงคิดว่าสื่ออ่ะทำให้คนเป็นเกมมากขึ้นป่ะไม่นะครับมันก็อาจจะมีส่วนบ้างแต่ว่าก็ไม่ทั้งหมดเพราะอย่างน้อยมันก็มีทั้งภาพมีทั้งคลิปดีใจมากกว่าเข้าใจเราเป็นสื่อเป็นต่อให้สื่อมาแล้วยังไงมันจะเป็นก็คือเป็นไม่เป็นก็ไม่เป็นอยู่ดีไม่เกี่ยวนะทุกคนก็มีการตัดสินใจในตัวของเขาเองอยู่แล้ววันนั้นเราสวยดีเออขากันหน้ามากถ้าไม่มีโพสต์มีรายการจะไม่สนุกอะครับเพราะมีสื่อเยอะๆปุ๊บหรือมีรายการเยอะอย่างเงี้ยทำให้เกย์กล้าเปิดตัวมากขึ้นพี่ว่ามีส่วนนะเราอาจจะมีไอดอลบางคนที่เป็นดาราใครเรามีไอดอลที่เป็นเกย์บ้างมีบ้างอ๋อเขาคือชอบมากเลยจริงๆพี่ออฟค่ะเขากล้าที่จะยอมรับพี่ว่าเขาชอบผู้ชายด้วยกันพี่หนุ่มจีบตาแล้วครับคิดว่าออกัสพี่เบิร์ดแจ็คเลยครับวันนี้มาสกิโก้เขาตายไปแล้วไม่หรอฟินทุกรอบครับตอนนี้ผมว่าออฟปองศักดิ์ก็ชนะใจผมสุดแล้วชอบพี่ออฟนะวัดคือเขาเก่งครับพี่อัดบัวได้ด้วยครับเขาอยู่รายการที่เป็นเกย์ป่ะรายการที่เกี่ยวกับเกย์อะไรเงี้ยเป็นเกย์เกย์ภาษาภาษาใกล้ไปกับวุ้นนะคะเคยเที่ยวไทยเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงครับดูเรื่องบนเตียงครับแล้วก็เดี๋ยวพิทักษ์รูมครับเที่ยวไทยเรื่องบนเตียงครับพี่ว่าอยากให้ดูว่าดีไม่ดีอ่ะรายการก็บอกแล้วว่าเรามองแค่ภายนอกไม่ได้จริงตัวคนดูมากกว่าว่าเขาจะคิดยังไงแล้วเขาคิดได้หรือเปล่าพี่กับปูอ่ะเรื่องนี้ดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันต้องมาสปอยให้ดูแล้วเขามีความเป็นตัวของตัวเองเขากล้าที่จะแสดงออกเขาสามารถเอาปมด้อยของเขาขึ้นมาเป็นปมเด่นของเขาสามารถจุดเนี้ยมาเป็นจุดขายเขาตอบไปหมดแล้วเนี่ยตอบเลยเขาตอบดีงานนะเอาหมดเลยว่าต้องไม่ขาดจะให้ฝากถึงผู้ผลิตรายการทีวีมันดูแล้วที่บอกว่าไม่ให้สังคมในโลกปัจจุบันเนี้ยตีตาว่าเราเนี่ยไร้สาระหรือว่าโปกฮาไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าคิดว่าดีก็ทำเลยครับไม่มีอะไรผิดทุกอย่างมันถูกหมดอยู่แล้วเพลงที่3เนี่ยค่ะทำให้โลกสนุกมากขึ้นนะคะถ้าทำดีก็คือทำต่อไปอย่าไปแคร์โอเคก็เป็นเพศหนึ่งผู้หญิงท็อปดีก็เป็นเพศหนึ่งครับไม่ได้แตกต่างอะไรคุณได้ดูแล้วก็เปิดใจรับพวกเราให้มากขึ้นแล้วก็อย่ามองว่าเป็นเพศที่3มันเป็นสิ่งแปลกปลอมครับให้เห็นว่าเราก็คือมนุษย์คนนึงในสังคมก็ทำต่อไปค่ะสร้างสรรค์ต่อไปค่ะแล้วถ้ามีอย่างนี้อีกพวกเราก็ชอบพวกเราก็สนับสนุนค่ะและนี่นะคะก็เป็นความคิดเห็นทั้งหมดของเราผู้ที่มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ค่ะท่านผู้ชมคะจริงอยู่นะคะที่สังคมไทยอยากกำลังมีรายการที่เกี่ยวกับเกย์หรือกระเทยเพิ่มมากขึ้นแต่การดีนะคะอยากให้มองในเรื่องของผลงานมากกว่าเรื่องเพศของพวกเราค่ะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของการดีแล้วพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลาเดิมกับรายการโครเมซ่าช่วงการดีดีดาค่ะสำหรับนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวยสวยว้าโอเคสวยโหโอเคขอบคุณมากค่ะ